านญาตินี้ของน้องสาวสุดท้องมันตายมาทำบุญหญานญาติเทศว่าไปก็ที่ดีแหละคุณแม่ว่าอะไรที่ส่งผลเนี่ยคุณแม่คุณถึงใครสุดแล้วนายสุดท้ายใครสุดใครต่อใครอยู่นี่แหละตายด้วยกันนี่แหละเนี่ยถวายนี่เป็นทองคำน้ำหนัก1กิโลกับ10บาทดอลลาร์ดอลลาร์200ดอลลาร์เงินสด 140,000 บาทสาธุครับนี่เราทำบุญทุกวันนี้เท่าไหร วันนี้ทองคำก็ได้1กิโลแล้วนี่1กิโล10บาทแล้วลบวันที่ไม่ได้มาหลายวันมีแต่ขีดขีดทองคำขีดทองคำขีดว่างั้นนะวันนี้ลบกันบ้างได้ทองคำ1กิโลกับ10บาทดอลลาร์200เงินสดได้ 140,000 วันนี้พูดตามความจริงวงญาติหลวงตาบัวนี่วงใหญ่อยู่นะเป็นวงใหญ่อยู่เพราะนั่นเขามาทำบุญร่วมกันนี้จึงได้มากเพราะญาติของเราเป็นวงใหญ่ให้พรยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจาโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาแต่ภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพระลังภาวะตุสัพพมังขลังอระขานตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภะวันตุเตThank you.
ในอ้นนอนตะกี้เนี่ยสองโมงเก้าวันเก๊กเก่งมากพ่อมึงสู้มึงไม่ได้มึงเก่งกว่าพ่อให้ไปบอกพ่อนะแล้วไปพูดใกล้ๆแล้วเดี๋ยวมันตีหน้านะมึงต้องระวังนะมึงต้องมีวิชาหลบหลีกวิชากูสอนให้ตีให้ไปใกล้หาพ่อแล้วเหลียวพ่อเขยลูกดีกว่าพ่ออย่างนั้นเวลาก็พูดอย่างนั้นแล้วเข่งดีกว่าพ่อไปพูดใกล้พ่อเดี๋ยวพ่อจะตบหน้าแล้วมึงต้องหาวิชาหลบหลีกไว้แน่เอ้ยคิดคิดนะเดี๋ยวจะอ่านอะไรอีกเนี่ยวันนี้สรุปทองทองคำวันที่23เมื่อวานใช่ไหมครับวันที่23เมื่อวานนี่ทองคำได้22บาท25ตังค์ดอลลาร์ได้521ดอลลาร์นี่วันนี้ยังไม่ได้นับแต่ได้อ่านไปที่นี้แล้วว่าทองคำอะไรที่ที่นี่อ่านตรงไหนไม่รู้นะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่นี่สำหรับเมื่อวานนี้ทองคำได้12บาท25ตังค์ดอลลาร์521ดอลนะนี่ที่เมื่อวานนี่แต่สำหรับเมื่อเช้านี้มันอะไรอีกเนี่ยโอ้มื้อเช้านี้เขาถวายทองคำ1กิโล10บาทดอลลาร์200ดอลส่วนเงินสด 150,000 นี่ก็ทำบุญอุทิศครับนี่น้องสาวสุดท้องตายนี่ครับเขาทำบุญอุทิศกันลูกมันด้วยทำบุญอุทิศตายไล่เลี่ยกันเลยเขาทำบุญอุทิศพร้อมกันมื้อเช้านี้ได้ทองคำ1กิโล10บาทเมื่อวานได้12บาทเนี่ยวันนี้ได้ขึ้นมากแล้วเพิ่มขึ้นทุกวันนี้นะทองคำที่ต้องที่จะมอบเข้าคลังหลวงอะไรก็ช่วยชาติคราวนี้อย่างน้อย 4,000 ยูโรมอบและฝากคลังหลวงไว้แล้วเวลานี้ 2,062 กิโลครึ่งทองคำที่ทองคำที่ได้หลังจากหลอมและมอบแล้วนั้นเป็น56กิโล2บาท57ตังค์นี่ยังไม่ได้หลอมนะจำนวนนี้และรวมทองคำทั้งหมดทั้งหลอมและยังไม่หลอมนั้นได้ 2,118 กิโลครึ่งนี่ยังขาดอยู่อีก 1,881กิโลครึ่งจะครบจำนวน 4,000 อันนี้ 4,000 ที่ตั้งวางที่ตั้งรากฐานเอาไว้นะ 4,000 กิโลนี่เรียกว่าขาดสตางค์หนึ่งไม่ได้กระเทือนทั่วประเทศไทยเราและกระเทือนทั่วเมืองนอกด้วยว่าเมืองไทยไม่เป็นท่าเลยทองคำ 4,000 กิโลหาไม่ได้ต้องขาดเท่าไหร่ขาด1สตางค์เพราะใจอย่างนี้ก็เสียเราใช่ไหมต้องเต็มสมบูรณ์เมืองไทยเราเป็นเมืองเต็มบาทเต็มแตงแล้วขาดนี่ใช่ไม่ได้นะในจำนวน 4,000 กิโลนี้จะขาดไปไม่ได้นี่เป็นพื้นฐานที่วางไว้สำหรับหัวหน้าพี่น้องหัวหน้าพี่น้องทั้งหลายก็คือหลวงตาเองเป็นผู้นำพี่น้องได้คิดทบทวนบวกลบคูณหารกำลังวังชาศรัทธาความเพียรพร้อมกับความสามัคคีกันทั้งประเทศคิดว่ายังไงก็ต้องได้ 4,000 กิโลเพราะเราถึงได้เอานี้ออกมาพี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกันนะพยายามขวนขวายตามนี้นะไอ้อีกที่ว่าดอลลาร์นั้น800ล้านนั้นเราจะไว้ต่อยอดอันนั้นไม่ได้มานับในจำนวนนี้นะจำนวน 4,000 กิโลให้พี่น้องชาวไทยเราร่วมมือร่วมใจกันหามาจากที่ต่างๆแล้วได้มาเป็นจำนวน 4,000 กิโลส่วน800ล้านนั้นเราจะเอาขึ้นต่อยอดคือ800ล้านเงินสดเนี่ยจะไปซื้อทองคำขึ้นไปต่อยอดอันนี้ไม่นับได้เท่าไหร่ก็ต่อยอดไปเรื่อยๆฟาดถึงชั้นดาวดึงให้พวกเทวบุตรเทวดาตกลงมายอดทองคำของพี่น้องชาวไทยไปแย่ก้นมันว่างั้นไม่ใช่ไหมพวกเทวบุตรเทวดาตกมาให้ได้ยินสักทีนั้นเราไม่เคยเห็นในคำลาก็ไม่มี
นี่หลวงตาบัวเตือนเทวดาวัจหะถ้าทางนี้ดุนแรงทางโน้นจะเอาละวะเลย 4-5,000 6,000 กิโลขึ้นไปแล้วฟาดถึงดาวดึงหัวใจถ้าได้มากมันก็สูงอย่างนั้นนี่แหละต่อยอดฟังสิมีเท่านั้น แล้วก็ส่วนยังอีกดังที่เคยประกาศให้พี่น้องหลายทราบทั่วกันอยู่ตลอดมานั่นคือว่าที่เสียจาก800ล้านนี่50กว่าล้านนะอันนี้อยู่ก้ำกึ่งคือเราเป็นผู้พิจารณาเองในจำนวนเงินเหล่านี้หากว่ามีความจำเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินหมุนเวียนเช่นสร้างนั่นสร้างนี่ไม่พอมันเป็นความจำเป็นที่จะต้องมากระเทือนถึงเงินจำนวน51ล้านนี้สักกี่บาทกี่ตังค์ก็ตามมันอาจจะแยกไปช่วยได้นี่เรียกว่าเงินหมุนเวียนถ้าไม่มีความจำเป็นอันนี้มากนักนี่อันนี้เราตั้งไว้แล้วว่าเศษจากเงินหมุนเวียนเท่าไหร่เราจะหมุนก็ทองคำทั้งหมดในจำนวน51กว่าล้านนี่นะพี่น้องหลายทราบไว้เพราะฉะนั้น51ล้านนี่จึงก้ำกึ่งจะหมุนไปทางไหนยังไม่แน่นักแล้วแต่ความจำเป็นทางไหนมีกำลังมากกว่าทางนั้นจะดึงไปได้เช่นความจำเป็นทางเงินหมุนเวียนได้แก่การช่วยเหลือนี่มันหลายประเภทนะสถานสงเคราะห์คนทุกคนจนขึ้นไปเลยคนทุกคนจนสถานสงเคราะห์โรงล่ำโรงเรียนที่ราชการต่างๆนี่ก็ทั่วประเทศไทยเหมือนกันนะที่ราชการไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะสร้างให้แต่แล้วก็จากนั้นโรงพยาบาลนี่หนักมากเวลานี้นะนี่แหละเรียกว่าเงินหมุนเวียนจะหมุนเวียนไปตามจุดเหล่านี้ที่มีความจำเป็นจะได้จะแยกเงินเหล่านี้ไปช่วยหากว่าไม่จำเป็นพอถูไถได้เราก็จะพยายามถูไถเรื่อยๆไปเงินจำนวนนี้เราก็จะไม่แตะเราจะหมุนก็หาทองคำเพราะเรามีความหนักแน่นกับทองคำมากทีเดียวมากกว่าเงินสดนะที่จะเป็นเงินหมุนเวียนเพราะเราชั่งน้ำหนักแล้วว่าทองคำนี่เป็นหัวใจของชาติไอ้ส่วนเงินหมุนเวียนนั้นเป็นกิ่งก้านสาขาของชาติไทยเราถ้าหากว่าทองคำได้ขาดตัวเพราะมากน้อยเพียงไรนี่เราจุดต้องขาดขาดไปแล้วเราจึงต้องพยายามหนุนอันนี้ให้ได้อะไรขาดตัวพ้องขอให้จุดใหญ่คือหัวใจพี่น้องชาวไทยได้แก่ทองคำนี่ได้อยู่ได้พอประมาณนี่แหละเรามุ่งอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องได้คิดทางโน้นคิดทางนี้แต่ถือทองคำเป็นหลักใหญ่กรุณาทราบตามนี้นะ เวลานี้ที่ว่าเงินที่ฝากไว้ธนาคาร850กว่าล้านนี้เราไม่เคยถอนนะสตางค์นึงไม่เคยถอนถ้าว่าจะถอนมาเมื่อไรแล้วจะประกาศพี่น้องทั้งหลายทราบว่าถอนไปเพราะเหตุไรนั่นอย่างเงินจำนวน50กว่าล้านนี่นะคือถอนก็ถอนออกเพื่อความจำเป็นทางเงินหมุนเวียนน่าจำเป็นอย่างนั้นไม่ถอนแล้วถอนเท่าไรหากว่าเป็นความจำเป็นดังที่กล่าวนี้เราจะเรียนพี่น้องหลายทราบว่าได้ถอนออกเงินออกจำนวนบัญชีเหล่านี้นั้นไปจำนวนเท่านั้นบาทเท่านี้บาทหรือเท่านั้นสิบเท่านั้นล้านก็แล้วแต่แล้วนะจะทราบตามนี้เวลาถอนเราจะประกาศให้ทราบการประกาศนั้นมันก่อนหรือหลังก็ได้คือก่อนถอนก็ได้หรือเวลาจำเป็นปลูกป่าไปถอนออกมาแล้วค่อยมาประกาศทีหลังก็ได้ก็ใช่ไหมล่ะมันไม่แน่เรื่องการถอนกรุณาทราบตามนี้นะ ขอให้ทุกๆคนตั้งอกตั้งใจนะชาติไทยเราจะขึ้นด้วยอำนาจแห่งธรรมคือศาสนาศาสนาพุทธของเราเป็นศาสนาที่เลิศเลอในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีศาสนาใดเสมอเหมือนเพราะเหตุไรเพราะผู้เป็นเจ้าของศาสนาเป็นผู้สิ้นกิเลสเป็นศาสดาเอกด้วยกันทุกพระองค์พระพุทธเจ้ามีจำนวนมากน้อยเพียงไรเป็นศาสดาเอกเป็นผู้สิ้นกิเลสทั้งนั้นศาสนานอกนั้นเราไม่ได้เหยียบย่ำทำลายเราพูดตามหลักความจริงเป็นศาสนาของครังกิเลสว่างี้เลยผู้เป็นเจ้าของศาสนาเป็นผู้มีกิเลสความมีกิเลสต้องเป็นต้องไม่สม่ำเสมอไม่เป็นธรรมล้วนแล้วมีพลาดมีพลั้งมีอะไรรูปๆคำๆเห็นแก่ตัวเป็นสำคัญนะสำหรับศาสนาของท่านผู้สิ้นกิเลสจะไม่มีคำว่าเห็นแก่ตัวความเสมอภาคนั่นคือธรรมนี่ศาสนาพุทธของเราเป็นศาสนาที่เลิศเลอเรามีวาสนาจึงได้มาเทิดทูนพุทธศาสนาของเราไว้ในดวงใจของเราเพราะฉะนั้นจงพากันเชื่อให้พากันน้อมปฏิบัติตามค
คำสอนของท่านที่สอนเวลานี้คุณหลวงตากำลังนำออกประกาศพี่น้องทั้งหลายทราบก็ยังเป็นสักขีพยานคือมีผู้นำอยู่ประกาศพี่น้องทั้งหลายทราบให้ดำเนินตามหลักธรรมหลักศาสนาเรื่องของกิเลสนั่นเราเคยเห็นแล้วคลิปหายปนปี้ตลอดมาเวลานี้กิเลสกำลังออกทำงาน ในเมืองไทยของเรามันทำงานที่จะให้เมืองไทยจงได้จริงๆนี่อำนาจของกิเลสความโลภเนี่ยได้เท่าไหร่ไม่พอโอยลงไปโกยลงไปทะเลที่แรกกับพุงหลวงเข้าไปหาพุงหลวงตัวเองซึ่งก็พาพี่น้องชาวไทยจมลงทะเลหลวงอันนี้สำคัญมากนะความโลภความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ได้กลายเป็นความตะกระตะกรามกินไม่อิ่มกินไม่พอคว้าเรื่อยคว้าเรื่อยสุดท้ายก็จมไปได้ทั้งเมืองไทยนี่คือเรื่องของกิเลสพากันจำไว้ไม่เคยพาใครให้ได้รับความสุขความเจริญแม่น้อยนะกิเลสนี่อย่างมากก็เหยื่อล่อนิดหน่อยว่ามีเหยื่อล่อปลาก็ไม่ติดเบ็ดแท้สิเขาตกเบ็ดเขาต้องมีเหยื่อล่อกิเลสมันฉลาดขนาดไหนเกินกิเลสได้หรือนั่นแหละเหยื่อล่อเหยื่อล่อจึงมีสุขเพราะเหยื่อล่อนิดหน่อยปากนั้นมีแต่เบ็ดล้วนๆนะเกาะปากเกาะปากเฮ้ยไอ้เว้ยพวกเราที่พวกเบ็ดเกาะปากเราขี้เกียจที่จะไปตดเบ็ดออกลูกศิษย์ของเราใต้ขุนทลามีแต่เบ็ดเกาะปากเต็มปากไปเลยถูกกิเลสล่อเข้าใจไหมล่ะไอ้เราเองก็มันเกาะข้างหลังก็ไม่รู้นะแล้วมัวจะไปปลดเบ็ดออกจากปากเขาเบ็ดที่อยู่หูเราไม่ทราบกิเลสมันมาเกาะทำอะไรเราก็ไม่ทราบนะมีหลักเรื่องของกิเลสมันเหยื่อล่อเหยื่อล่อโลกนี่เราให้ฟังให้ชัดๆนะนี่ถอดออกมาจากหัวใจดูหมดแล้วถึงมาพูดผิดไปที่ไหนวะโลกนี่จุดไหนที่มีความสุขสงบเย็นใจเอาสามเดือนโลกธาตุนี่ว่ามาเลยถ้าไม่มีธรรมเข้าแทรกอำนาจของกิเลสจะนี่จะพาคนมีความสุขความเจริญรื่นเริงบันเทิงเป็นความสมบูรณ์ผุดผลอย่าหวังว่างั้นเลยเมืองไหนก็ตามโลกไหนก็ตามประเทศไหนก็ตามเมืองใหญ่ขนาดไหนนั่นละกองทุกข์ยิ่งใหญ่นะสมบัติเงินทองมากน้อยเพียงไรนั่นละกองทุกข์อยู่ที่นั่นจิตใจจะพวักพวนทุกสิ่งทุกอย่างสงวนรักษานอกจากนั้นจังหามากว้านมาอีกกว้านมาอีกเพียงประเทศใหญ่โตเท่าไรลองไปถามสิเวลานี้อำนาจของเธอน่ะเธอเป็นไปประเทศใหญ่โตอำนาจบาทหลวงใหญ่โตนี่เธอพอแล้วหรืออำนาจนี้โอ้ยังไม่พอประเทศนั้นประเทศนั้นประเทศนั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้สิ่งของประเทศนั้นยังไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างดึงไว้หมดดึงเข้ามาเป็นอย่างน้อยเป็นนโยบายของมันมาหลอกมาล่อประเทศนั้นประเทศนี้เพื่อมันจะกืนเพื่อมันจะกินเป็นเจ้าอำนาจมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นนะประเทศใหญ่เท่าไรนั่นละกองไฟใหญ่เราอยากเข้าใจว่าประเทศนั่นมีความเจริญถ้าไม่มีธรรมเขาแทรกนะถ้ามีธรรมเขาแทรกอยู่ที่ไหนดีหมดอยู่ในป่าก็ดีในป่าในเขาก็ดีในเขาถ้ามีธรรมความเย็นอยู่กับหัวใจอยู่กับธรรมนะไม่ได้อยู่กับวัตถุชิงของเงินทองที่กิเลสไปกว้านหามันนั่นนะเพราะฉะนั้นโลกนี้อย่าพากันสงสัยนะว่าโลกนี้จะเจริญรุ่งเรืองมีความผาสุกเย็นใจเพราะอำนาจของกิเลสพ่อคูณหัวใจมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยกันทั้งนั้นกิเลสไม่เคยทำใครให้มีความสุขความสบายมีแต่เหยื่อล่อวางไปวางไปเบ็ดเกาะไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยตลอดตั้งกับตั้งกันเกิดตายเดี๋ยวนี้มีแต่อำนาจของกิเลสเป็นเหยื่อล่อแล้วเดี๋ยวนี้ยังไม่ตายนะอยากเกิดแล้วอยากเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ทั้งที่ยังไม่ตายแล้วจานนรกเขาโยมพบาลเขาหัวเราจะตายทั้งโคตรทั้งแท้มึงจะลงนรกหมดมึงจะว่ามึงยังจะไปนั่นไปนี่อยู่หรือเขาจะกระตุกเอานี่นะถ้าเป็นหลวงตาบัวเป็นยมพบาลจะไปฟาดหมดทั้งโคตรทั้งแส่เนี่ยโคตรทั้งโคตรทั้งแส่มึงจะไปนรกทั้งหมดมึงยังจะเป็นบ้าหาไล่มนต์อะไรอีกว่าจะไปอยากขอไปเกิดนั่นเกิดนี่พวกบ้าเขาจะว่างั้นเข้าใจไหมบ้าสุดๆแล้วหรอกทางลีนักกิเลสเป็นอย่างนี้พี่น้องทั้งหลายทราบนะให้คำว่าพอไม่มีกิเลสเป็นตัวบกพร่องที่สุดทำเป็นธรรมชาติที่พอตัวตลอดมีขั้นไหนพอทางนั้นทำนะทำพอไปเป็นขั้นเป็นขั้นกันเมื่อพอเต็มที่แล้วเรียกว่าพออย่างนิพพานแปลว่าเมืองพอไม่ผิดนิพพานหรือธรรมชาตินี่พอสุดยอดแล้วนี่เรียกว่าทำอยู่ในที่ไหนพอเย็นใจสบายใจ
พอขึ้นไปเรื่อยๆถ้ากิเลสได้มากได้น้อยเสริมไฟแล้วนะนั่นเอาเชื่อมาเสริมไฟได้มากเท่าไหร่ยิ่งเสริมมากขึ้นมากขึ้นเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนั้นมหันตทุกข์กองอยู่ในนั้นหมดอำนาจนี่แหละตัวสำคัญมันดีดมันดิ้นเพื่ออำนาจครอบอะไรควบคุมไปทุกแห่งทุกหนอำนาจนี้แล้วมันก็ดีดสิความหิวเนี่ยเนี่ยกิเลสมันบกพร่องตลอดเวลาเอาอะไรให้มันอยากเข้าใจมันจะพอนะไอ้เรื่องเอาให้กิเลสเหมือนเอาเชื้อไฟใสเข้าไฟเป็นยังไงไฟพอกับเชื้อไหมไม่พอกับเชื้อทั้งหลายกิเลสก็ไม่พอกับเหยื่อของมันเหมือนกันเหยื่อของมันก็พวกสัตว์ทั้งหลายนี่แหละอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีหลอกมาเรื่อยเผาเรื่อยๆนะเนี่ยโลกหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ถ้าไม่มีธรรมจงพากันฟังเสียงธรรมเวลานี้บ้านเมืองของเราก็จะล่มจมนี่เพราะอะไรก็เพราะกิเลสทั้งนั้นนี่นะเราไม่พรรณนาไปมากคำว่าเพราะกิเลสมีความโลภไปต้นวางกันเลยความโลภเป็นใหญ่เป็นโตนี่แหละมันกว้างไปหมดแล้วจมได้นะธรรมต้องแทรกเข้าไปเราเนี่ยพยายามช่วยเต็มกำลังความสามารถทุกอย่างเลยช่วยพี่น้องทั้งหลายนะขอให้ฟังเสียงธรรมนะเสียงกิเลสนี่เสียงไหนนี่มันมีเครื่องน้ำตาลเสียงไหนจะอ่อนหวานนิ่มนวล นะเออนิ่มนวลอ่อนหวานไพเราะพอพิ้งประจบประแจงเออดิฉากหลังมันคืออะไรนั่นอะเบ็ดอยู่ฉากหลังข้างหน้านี้เป็นเหยื่อเครื่องน้ำตาลไปประจบประแจงเลียแข้งเลียขาแม้ที่สุดหมาก็ไปเลียมันได้นะเพราะอยากได้ดิบได้ดีอยากเขาให้เขาเห็นอกเห็นใจขอต่อตานต่องานเพื่อจะดำเนินงานอย่างนั้นดำเนินงานอย่างนี้ขอให้เรียกร้องขอความสนใจขอสมมติว่าบกพร่องไปก็ขอแก้ตัวกับแก้แค้นมาอยู่ด้วยกันเห็นไหมขอแก้แค้นบางอันเลยเวลานี้ยังไม่สมใจจะคืนบ้านคืนเมืองยังไม่สมใจจะขอแก้แค้นบางอันจะขอแก้มือเป็นความประจบประแจงเข้าใจไหมให้จำเอาทุกคนนี่แหละความประจบประแจงของยาเคลือบน้ำตาลมันมาแบบนี้ความจริงมันเพื่อแก้แค้นจะแก้แค้นให้สมใจเวลานี้มันยังไม่สมใจมันยังประจบประแจงเรียกแข้งเรียกขาไปก่อนเข้าใจป่ะล่ะนี่ละเรื่องกิเลสมันเป็นอย่างนี้นะเรื่องธรรมก็ต้องรู้กันอย่างนั้นสิมันออกแง่ไหนธรรมรู้ทันทีประจบประแจงเรียกแข้งเรียกขาบอกไหมเรียกแข้งเรียกขาเพื่อให้หลอกโลกให้ล่มจมมันก็รู้ฮะเรียกแข้งเรียกขาแบบไอ้พุกกี้ก็รู้ไอ้พุกกี้เราไปไหนมามันจะโดดขึ้นเรียกแข้งเรียกขานั่นนี่เขารักอันนี้เขาเรียกแข้งเรียกขาแบบรักอันนั้นเรียกแข้งเรียกขาแบบจะกลืนเข้าใจไหมบ่าวมันต่างกันนะให้ฟังเสียงธรรมนะอย่าปากันหัวหดดูเหมือนเต่านะเมืองไทยเราไม่ใช่เมืองเต่าให้ฟังให้ดีนะคำนี้นะอะไรอะไรถ้าเป็นเรื่องที่จะเจริญรุ่งเรืองจะแน่นหนามั่นคงซึ่งเรานี่เองเป็นเจ้าของของสมบัติในชาติไทยของเราเราต้องมีความอาถรรพ์ทางใจเหมือนเขารักษาสมบัติในบ้านของเขาใครมาแตะไม่ได้นะตาสีตาสาก็ตามเขารักเขาสมบัติเขาทรงอำนาจไว้เต็มตัวโดยหลักธรรมชาติของเขาใครมาแตะไม่ได้นะนั่นเขารักษาสมบัติของเขาไปยังไงอาถรรพ์ไหมนี่สมบัติของชาติไทยทั้งชาติใครจะมายื้อแย่งแข่งดีแบบไหนจะมาเอาแบบไหนเราเป็นเจ้าของสมบัติของคนไทยทุกคนต้องต่างคนต่างเข้มงวดกวดขันในการรักษาอาถรรพ์ชาญชัยเสียสละเพื่อการรักษาสมบัติของตนเพื่อชาติไทยของเรามีความแน่นหนามันคงมากขึ้นโดยหลับหรือคงเส้นคงวาอย่าเอากระดองเต่ามาใช่นะชาติไทยไม่ใช่ชาติเต่าหัวหดอยู่ในกระดองกลัวโจรกลัวมารกลัวผู้ร้ายชายโจรโดยไม่คำนึงถึงว่าเราเป็นเจ้าของสมบัติสุดท้ายก็จะยกสมบัติให้เขาให้โจรตั้งแต่เขายังไม่เข้ามาในเขตบ้านของเรายกให้เขาเลยเสร็จเข้าใจไหมคือเขียนใบเสร็จให้เลยเนี่ยเมืองไทยของเราให้ระวังตรงนี้นะอย่าหัวโหดเราเป็นผู้มีสิทธิมีอำนาจรักษาสมบัติของเราทุกคนในชาติไทยของเรา62ล้านคนเป็นเจ้าของสมบัติแห่งชาติไทยของเราเฉพาะอย่างยิ่งคลังหลวงนี่มีสิทธิมีอำนาจที่จะรักษาและด้วยความอาถรรพ์ชาญชัยไม่ได้เป็นหัวหดอยู่เหมือนหัวกระดองเหมือนหัวเต่านะอย่าให้มีนะหัวหดในกระดองเหมือนเต่าเราไม่ใช่เต่านะ
ให้เป็นคนเข้มงวดกวดขันหูดีตาดีคิดอ่านใจต้องทุกอย่างอาถรรพ์ชาญชัยต่อสิ่งที่เป็นผลประโยชน์อะไรที่จะมาเป็นภัยต่อชาติของเราอาถรรพ์ชาญชัยที่จะต่อสู้อย่างนั้นจึงเรียกว่าชาติไทยไม่ใช่ชาติเต่าอยู่ในกระดองนะกลัวโจรกลัวมารใช่ไม่ได้นะอันนี้พูดเพียงแค่นี้แล้วก่อนนะไม่ได้พูดมากละหรือมันพูดมากแล้วก็ไม่รู้เอาวันนี้เพียงตัวนี้นี่เตือนพี่น้องชาวไทยเราอย่าหัวหดในกระดองเหมือนเต่านะเวลานี้เราเป็นผู้รักษาชาติไทยของเราแล้วยังกำลังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างเรียกว่าจะเรียกเข้าขั้นใหญ่หลวงก็ได้ในชาติไทยของเราเราต้องเป็นตัวรอทุกคนออกสนามรบนั่นอย่างน้อยรบกับความโจรมากกว่านั้นรบกับโจรกับมารที่จะมาเป็นข้าศึกศัตรูต่อสมบัติเงินทองของพี่น้องชาวไทยเรามีคังหลวงไปต้นเราต้องอาถรรพ์ชาญชัยต่อสู้ข้อขาดไปเลยสมชื่อสมนามไม่เสียศักดิ์ศรีกับเราเป็นเจ้าของแห่งสมบัติตรงนี้แล้วมอบราบแบบเต่าในกระดองใช้ไม่ได้เลยนะพากันเข้าใจวันนี้มีสาระแล้วต่อไปนี้จะให้พรจะมีอะไรอยู่ล่ะนี่เตือนพี่น้องชาวไทยให้รู้เวลาขึ้นสนามเหมือนกันกับนักมวยเขาต่อยกันเขาไม่ได้กลัวกันนะนักมวยบนเวทีไอ้คนที่จะคอยจะเฮก็ใครแพ้ใครชนะอันนี้เมืองไทยเราอย่ามาคิดใครแพ้ใครชนะนะผิดทั้งเพเลยขึ้นเวทีเราอยู่บนเวทีตลอดเวลารักษาสมบัติของเราใครเก่งให้โดดขึ้นมาถ้ามาอยากหงายหมาลงไปว่างั้นเลยเข้าใจไหมโดดขึ้นมาก็ใส่ปางเดียวหงายหมาเลยเพราะเราเป็นเจ้าของสมบัติโผล่ขึ้นมาได้หรืออาถรรพ์มาได้หรือนั่นนี่สองพักแล้วนะว่าจะให้พรยังไม่ได้ให้เอาละให้พรมันกล้าหงายหมาหงายแมว ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติ อิชิตังปัตติตังสุมหังคิปมเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรตุสังกัปปา จันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังมุทาปชายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังสาธุท่านผู้ว่ามาเมื่อไรเนี่ยมาเมื่อวานครับมาเมื่อวานอ๋อแต่เป็นอะไรเดี๋ยวนี้สุขภาพดูแล้วอาการดีขึ้นนะยาจีนยาจีนยาจีนนี่ไปเสริมดีมากครับดีแต่ยาจีนมันเสริมไปรุนแรงใช่ลงไปแต่ลงตายก็เหมือนกันนะหลวงตาเองส่วนมากมักจะถูกยาจีนนั้นเช่นอย่างท้องเนี่ยมันจะตายตั้งแต่ปี40ชนพรรษาจะตายไม่แน่เลยแต่มันทำไมฟื้นขึ้นมาได้ถึง43ปีนี่ก็ยาจีนที่ว่ายาหมอเติ้งเนี่ยโอ้มันเป็นยาปฏิหารนะไม่น่าจะเชื่อเลยนะยาปฏิหารเชื่อเราไม่มีแรงเลยมันมีแรงเพียงแต่อันนี้ก็พอยาอันนี้ลงไปแล้วเดี๋ยวนี้หายขาดเลยนะไม่มีอะไรเลยเรียกว่าหายขาดมาร่วมปีแล้วคืออันนี้หมอเขาบอกว่าให้สังเกตการถ่ายเขาว่างั้นนะเวลานี้กำลังถ่ายเชื้อโรคออกแต่ก่อนมันถ่ายแบบโรคของมันถ่ายเท่าไรอ่อนลงไปอ่อนลงไปเวลานี้ยาเข้ามานี่แล้ว ยาจะถ่ายเชื้อโรคที่นี่นะแล้วจะเป็นถ่ายไปธรรมดาเหมือนกันแล้วให้สังเกตถ้าว่าโรคนี้ค่อยเบาลงการถ่ายก็จะค่อยเบาลงไปเบาลงไปถ้าการถ่ายปกติเมื่อไหร่นั่นละโรคนี้ปกติแล้วเขาบอกไว้อย่างนั้นนะนี่เวลานี่เราก็ปกติมาได้ปีเต็มแล้วนะการถ่ายเป็นปกติทุกอย่างเลยเรื่องของหัวใจเป็นไงเรื่องหัวใจก็ดีก็ดีอยู่ไม่ค่อยจะปรากฏถ้าพูดเสียงดังๆและเทศนานๆเสียงดังๆมันก็มีเตือนแต่เรื่องหายๆจริงมันไม่หายคือมันสงบมากว่างั้นเถอะว่าหนึ่งว่าไม่มีถ้าธรรมดานี่ก็เหมือนไม่มีแต่เวลาเราใช้เสียงใช้อะไรนานเท่า
หรือใช้เสียงรุนแรงบ้างนี่จะไปเตือนอันนั้นจะเตือนออกมาหมอจีเขาบอกไหมครับว่าที่เราถ่ายที่พ่อแม่คุยกันถ่ายมันโรคอะไรที่ทำให้หายเข้ามาอ๋อเขาบอกว่าโรคนี้เป็นโรคสารพิษเขาวางมันมาสารพิษจะเกิดจากอาหารอะไรบ้างที่เขาระบุก็คือหน่อไม้หนึ่งหน่อหวายหนึ่งหน่อไม้ที่เราเป็นเนี่ยอันนี้เป็นสำคัญมากนอกจากนั้นเขาก็บรรยายไปแต่ไม่ใช่ใหญ่โตเหมือนสองอย่างนี้เขาบอกก็เราเกิดมาตะโคตรพ่อคนแม่เขาปัสสาวะหน่อไม้ได้ยังไงหน่อไม้หน่อหวายมันเต็มที่เรากินทุกวันอยู่วะอ้าวเราความจริงมาพูดโคตรพ่อโคตรแม่แล้วก็กินหน่อไม้หน่อหวายหลวงตาบัวเกิดมาจากโคตรไหนซึ่งจะไม่กินหน่อไม้หน่อหวายวะมันก็ต้องกินเมื่อแบบนั้นต้องยอมรับยาพิษคือเรียกว่าสารพิษนี่ที่นี่ก็ไล่มันออกไล่มันออกแต่ไม่หมดละตอนเช้าเขาเอาหน่อหวายมาเลยเมื่อเช้าเอาหน่อหวายมาก็ซักซะบ้างถ้ากรรมฐานแต่ก่อนอยู่ป่าก็มีชาวบ้านเอาหน่อหวายเนี่ยมาถวายเขาไม่ได้คิดเป็นสารพิษสารแพทย์อะไรนี่นะนี่แต่ว่าหน่อหวายมันมีน้อยไปตัวนี้ไม่ว่าหน่อหวายหน่อไม้มีน้อยไปดูนี่แหละเขาที่เขาบอกหมอไหนก็ไม่สำเร็จเขาว่างั้นนะเพราะอันนี้เป็นสารพิษลึกๆตัวไม่รู้เขาว่ามันนะมันเป็นสารพิษแต่ที่รักษาเรานี่เขาก็คำนวณดีเหมือนกันนะคือธรรมดาพวกเป็นโรคอย่างเรานี่นะเขาต้องคำนวณถึงว่าเป็นนานไม่นานเท่าไหร่นะนี่ส่วนมากเขาจะให้ยาน้ำนั่นน่ะฉันวันละแก้วละแก้วถึง 7-8แก้วเท่านั้นแล้วก็เขาก็หยุดนะอัตรามันอยู่ขนาดนั้นพอดีของคนเป็นโรคทั่วๆไปเป็นโรคชนิดนี้ทั่วๆไปในระยะอันควรนะแต่เรานี่มาเป็นมาตั้ง50กว่าปีแล้วบอกกงเลยนะบอกเขาต้องเพิ่มยาอีกของเราได้ถึง15แก้วนะอันนี้ถึง15แก้วเขาเผื่อไว้เขาว่ามันธรรมดาเพียง7แก้ว8แก้วหมดขีดอันนี้ถึง15แก้วก็หายจริงนะนี่แหละเพราะว่าหยุดยานี่สำคัญมากนะ15แก้วเราหมดเดี๋ยวนี้ปกติแล้วการถ่ายปกติอะไรๆปกติหมดไม่มีอะไรประมาณสัก1ปีแล้วเวลานี้นะยาจีนสำคัญหมอเองก็ทานยาจีนเหมือนกันครับเดี๋ยวนี้หมอโรงพยาบาลเองเขาอนุญาตแล้วเขาก็เตียเขาเองเตียหมอเองก็กินยาจีนหมอก็เป็นจีนทานยาจีนด้วยยาไทยด้วยแล้วคนไทยไปหาก็ให้ทานด้วยเหมือนกันเนี่ยยาอาการอาปาหน้าสลาฮะอาปาที่หน้าสลานี่มานาสลามาหน้าสลามาหลังสลาก็มีเหรอเฮ้อพูดถึงหน้าสลาหน้าสลาแต่สลามันมีสลามีทั้งหน้าทั้งหลังต้องถามทั้งหลังบ้างด้วยมีไหมหลังสลาไม่มีก็ไม่เอาเอาออกไปเรื่อยมาเรื่อยเรื่อยมาว่างแล้วว่างแล้วยาจีนสำคัญนะจีนนี่รู้สึกว่ายาจีนนี่รู้สึกว่าสุขุมมากไม่ค่อยร้ายแรงต่ออันตรายเหมือนยาแผนปัจจุบันยาแผนปัจจุบันนี่มีร้ายแรงต่ออันตรายเฉพาะอย่างยิ่งการผ่าตัดเออมักจะผ่าตัดสมควรไม่สมควรมักจะผ่าตัดเสียตรงนี้เพื่อเราไม่ปฏิเสธนะว่าไม่ให้ผ่าตัดนะสมควรที่จะผ่าบางทีผ่าจุ่มถี่มากมีเยอะนะเนี่ยมันเสียตรงนี้กลับงานหลวงตากลับชุมพรด้วยครับชุมพรเหรอครับไปสวัสดีนะเดี๋ยวคุณพรมีทองคำมีร่างไม่เป็นประกาศตามพี่น้องคงทางคุณพรถ้าไม่มีให้ลงไปทางสุราษฎร์ปัตตานีฟาดนราธิวาสแปลออกมามีไหมภาคใต้ของเราทั้งภาคไปไม่หมดว่างั้นนะหลวงตาวัวให้มาขอบอกงั้นนะเอาละพอขออย่างอื่นไม่เอามาขอทองคำดอลลาร์ไปกดเอามาเลยภาคใต้ของเราคือกินนราธิวาส
เอามาให้ได้บ้างนะไปต่อมาเมื่อวันนี้ให้ความนะให้แล้วให้แล้วไม่มีอะไรอ่ะนี่คนวันนี้ก็มาอ๋อวันนี้เป็นมาทิพย์นะครับผมคนมากมาทิพย์คนมากเมื่อวานไม่ไปไหนเมื่อวานเราไปแค่แก้วทุกคนนักปากแก้วอันนั้นเองหลบนั่นหลบนี่ไปหานอนสบายสบายสบายร่วงกำลังสามโมงต้องกลับมาถึงแล้วแต่นั่นก็งานก็รออยู่แล้วเนี่ยนั่นเนาะงานรออยู่แล้วแล้วนี่กำลังช่วยโรงพยาบาลอย่างหนักนะใช่ไหมอันนี้เรายังต้องพักไว้นะที่ช่วยอย่างหนักแล้วนี่ก็ยังต้องพักไว้ว่ามันเหลือกำลังเราแล้วโรงเรียนแล้วสถานสงเคราะห์เรียกว่าห้าหลังแล้วก็โรงเรียนสถานสงเคราะห์เขาอยากเด็กอะไรบ้านข้าวสารนะบ้านข้าวสารนะสถานสงเคราะห์เด็กไม่ใช่เด็กพิการนะไม่ใช่เด็กไอ้เด็กขาดแคลนแล้วครับเด็กขาดแคลนเพื่อมาสารอันนี้กำลังสร้างจะว่าบ้านก็ไม่เฉยมันเหมือนว่าห้องสมุดอันนี้ไม่แพงนะก่อนอยู่ประมาณเหยียบล้านเรียกว่าไม่แพงนะที่ว่าเหยียบล้านไม่เรียกว่าแพงเพราะที่สร้างอันนั้นมันเป็นล้านขึ้นไปเท่านั้นอันนี้คือเรียกว่าแพงเหยียบล้านเรื่องง่ายเนี่ยพวกโรงพยาบาลพวกตึกก่อสร้างส่วนมากใครมาขอก็แม่เวียนยันตึกเวลามันจะใช่ไหมครับเขาก็มาขอเครื่องมืออีกไม่ใช่เลยครับใช่ เราอยากตอบว่าใช่แต่ยังไม่ถามคือเราเวลาเราจำเป็นเราต้องขู่ไว้ก่อนเช่นตึกนี้เราจะให้เฉพาะตึกหน้าว่าอุปกรณ์ของตึกเราจะไม่ให้เราบอกมันขู่ไว้ก่อนนี่ก็จะเก็บอะไรที่นี่ตึกนี้เริ่มขึ้นอุปกรณ์แล้วเขาจะเตรียมอุปกรณ์ให้เขาส่วนไหนที่ไม่ให้เราก็บอกเวลานี้เรากำลังหนักมากเราจะให้เฉพาะนี้เท่านั้นนะเขาว่าไงอันไหนที่ควรผ่อนผันต่อไปอีกเราก็จะให้อุปกรณ์ทีหลังนะว่างี้นะแล้วแต่เราหาได้ไหมเราจะให้แต่ว่าจะให้แล้วต้องให้จริงจริงจะยังว่าช้าเร็วกันให้จริงถ้าว่าไม่ให้มาให้จริงก็อย่างนั้นแหละนี่มันจำเป็นง้อเราทุกอย่างมันหนักมากนะไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยเมื่อสักอาทิตย์กว่าๆมั้งก็โรงพยาบาลหนองบัวลำพูให้ถึง3ล้านนะเครื่องมือแพทย์2ชุดคือพอเข้าไปก็ลุมมาเลยหมอมาทั้งโรงพยาบาลเลยจริงนะว่ามาก็เราก็นี่ก็จำเป็นทั้งนั้นเราบอกเอาตะพุดแต่ว่าที่จำเป็นมาให้เราก็ว่างั้นนะคือพวกเครื่องมือสำคัญต้องการพวกผ่าตัดก็ดูผ่าตัดอะไรนี้เขาเอามาเป็นสองชุดนี่ล้านห้าชุดนี่ล้านห้าทั้งสองชุดนี่เป็น3ล้านแล้วก็ให้เลยมันนี่ว่าให้เลยส่วนที่เขาเข้ามาขอก่อนหน้าเราก็ให้ก่อนหน้าไปแล้วนะแต่เราไม่พูดอันนั้นเราก็พูดอันจุดใหญ่เนี่ยแม่ละงั้นเนี่ยคือว่าไงไปที่ไหนเดี๋ยวนั้นโอ้มันหมดจริงๆนะเรา ใครมาคาดเรานี่ต้องคาดมหาเศรษฐีบัวเงินทั่วประเทศไทยไม่มีใครสู้เป็นมหาเศรษฐีบัวถ้ามาดูจริงๆแล้วคือทุกตาเฉินใจไม่มีใครเกินเราผู้หญิงในเรื่องความจนนะความจนจนเรื่อยติดหนี้มาเรื่อยอย่างนั้นติดก็ติดเพื่อช่วยโลกนะเป็นโรงพยาบาลสำคัญที่ติดก็ติดเพื่อโรงพยาบาลเวลาเห็นจำเป็นเอาให้เลยการติดหนี้ไม่มีความจำเป็นมากยิ่งกว่าความจำเป็นของสิ่งเหล่านี้ที่เขามาขอให้สักนั้นเลยยอมติดหนี้ให้อย่างนั้นเราต้องคำนวณก่อนติดเรื่อยละติดเรื่อย
ลูกศิษย์ของเราเหล่านี้แหละเขาสงสารเขาไปลากออกมาจะเข้าเดือนจำจะเข้าตารางติดหนี้เขาว่าเขาไปลากมาพอพ้นแล้วคนนั้นก็มาลากเข้าแล้วอันนี้ขาดนั้นขาดนี้แล้วก็เลยดูเขาจำเป็นถ้าถึงขั้นจำเป็นเอาอีกติดหนี้อีกแน่อย่างนั้นนะโอ้ยว่าพิลึกนะเนี่ยต้องได้เตือนพี่น้องชาวไทยให้เข้มแข็งนะศาสนาขึ้นไม่ได้ไม่มีนะบอกกิเลสจะไม่ยอมอ่อนข้อนะกิเลสนี่ไม่เคยอ่อนข้อต่อใครทั้งนั้นหมุนติ้วติ้วทั้งบนดินทั้งใต้ดินหมุนตลอดเวลานี่จำให้ดีคำนี้นะหมุนเพื่อทำลายชาติไทยให้เราไม่ใช่หมุนเพื่ออะไรกิเลสต้องหมุนเพื่อทำลายหมุนเพื่อส่งเสริมไม่มีคำว่ากิเลสถ้าทำส่งเสริมมีมากมีน้อยส่งเสริมทั้งนั้นแหละทำเนี่ยจึงเป็นผู้ต้านทานกันมาถ้ามีธรรมนี้ตมโลกไม่มีความหมายนะวันนี้ฉันเอาที่ให้อันนี้เนี่ยให้ทั้งคู่เลยอย่าไปทะเลาะกันไปบ้านแม่บ้านไม่ทะเลาะกันก็ได้แล้วนะที่นี่ก็จะเลิกกันแล้วไม่มีอะไรแล้วมีอะไรอีกไหมล่ะไหนมีเขาดีหมดเลยเนี่ยก็อย่างนั้นแล้วเนี่ยเป็นแพงนี่จะให้ไปศพเสียบอะไรไม่พูดอันนี้คือเราจะไปก็ไปเราไม่ไปก็ไปเรื่องของเราเองติดโกนหนูโกนหนูฮะศพโกนหนูฮะนี่โกนหนูนี่นะโกนหนูจะเผาอันนี้ครับนี่อันนี้ก็ไม่นี่ก็เราต้ากันนะครับครับที่บ้านแพงรู้สึกว่าจะได้รับสงฆ์จากเรามากเหมือนว่าเป็นกรณีพิเศษนะบ้านแพงรากฐานก็คือว่าวันนี้พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรามาพักภาวนาที่นั่นเลยมีวัดขึ้นที่นั่นนะคือแต่ก่อนวัดนี่แหละมันอยู่กลางดงทางจากตัวอำเภอไปตั้งที่กิโลเป็นดงทั้งหมดมาเลยอันนี้อยู่กลางดงพ่อแม่ครูอาจารย์เราไปพักภาวนาที่นี่แล้วก็เลยเป็นวัดขึ้นมานี่แหละเพราะว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นอยู่ที่ไหนเราจึงต้องติดตามนี่แหละศาสนาบ้านแพงก็มาได้อันนี้พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นศาลาใหญ่ก็ให้นี่คนหนูที่ว่าตาวันเผาศพวันนี้เนี่ยเขาเนี่ยมนให้เราไปว่าจะไปพูดไปในพูดได้เนี่ยคนหนูนี่ให้เครื่องมือทั้งหมดส่วนทั้งหมดนั่นเราทั้งหมดเลยคือจะให้เครื่องมือสังกสีอะไรครับพวกกระเบื้องอะไรกระเบื้องเนี่ยกระเบื้องหลังคาอันนี้เจ้าของแกเนี่ยเป็นคนให้ศาลาต้องมุงเครื่องเผาเนี่ยเป็นล้านล้านเองเครื่องเผานั้นเราให้600,000อันนั้นลุงทั้งหมดมันจะเลยไปนั่นหน่อยเลยก็ให้หาเอาบ้านแพงทั้งบ้านหาไม่ได้แล้วโยนลงไปรับผงทำมันเหลือบ้านแพงว่างั้นเราให้600,000ก็อย่างนั้นแล้วกุฏิสมภารก็ล้านกว่านั่นก็เราให้เนี่ยได้มากอยู่นะเมนนี่ก็เมนใหญ่ซะเลยนะสองเขาเรียกที่เผาสองครับผมสองเตาสองเตาครับนี่ก็เราให้600,000เขาบอกระยะนั้นเขาบอกว่า600,000แล้วให้600,000เลยจากนั้นเวลาสร้างธรรมดามันต้องขึ้นเรื่อยๆแล้วเสร็จแล้วหาเอาอย่างให้เพียง600,000อันนี้แล้วก็กุฏิสมภารก็ล้านกว่าแล้วส่วนอันนั้นมันโอ้ศาลาใหญ่ก็เขาเพื่อเฉพาะเครื่องมือฉะนั้นนั้นเราหมดเลยมากไหมทีนี้เพราะมันบางแคนจริงเลยมากของเพื่อนจะให้ถึงจะบางปีเราต้องไปทอดกระถิ่นให้นะครับทั่วประเทศไทยเราไปชอบกระถิ่นให้ใครแต่อยู่ๆก็ไปชอบบ้านแพงเนี่ยมันก็แปลกนะมันก็แล้วก็ได้เงินตั้งหลายล้านนะเงินตั้งหลายล้านบาทกระถิ่น2วัดด้วยวัดข้างบนวัดข้างล่างนั่นก็วัดภูเขาไอ้ที่จับไอ้ที่โยนลงนู่นน่ะมันไม่มายุ่งไอ้นี่มาป้วนเปี้ยนมึงมันมีวาสนาอยู่นะไปไหนคนรักมันนะหมาตัวนี้มีวาสนาอยู่เอาละตีเลิกกันนะแต่ผู้ว่าก็ยังไม่ได้กลับงานใช่หรือวันเดือนกฐินนี่รู้ว่านี่ยังไม่ได้รับคำตอบจากผู้ว่านะคือผู้ว่าจะทูลเชิญเสด็จพระหญิงเล็กเสด็จมาที่นี่วันที่21นะแต่นี่เพิ่งได้ทราบที่หลังว่าพระหญิงเล็กเสด็จมาจากเมืองนอกมาถึงวันที่
วันที่19ตุลาคมครับ19ตุลาก็จะอาจจะพักอยู่วันนึงวันที่21ถ้าอย่างนั้นก็ต้องมานะก็มีพักเล็กน้อยเท่านั้นแต่เขาเข้าใจว่าท่านจะพยายามเกียรติเวลาเวลาอะไรมาจนได้นั่นแหละคิดว่าท่านจะมาอยู่นะเราคิดว่าเข้าใจว่านั่นเอาแล้วนะเอาแล้วไปจับผ้าวันที่ดูในทีวีที่ท่านอยู่สวนแสงธรรมดูทีวีดูทีวีอ๋อท่านจะอยู่สวนแสงธรรมไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่หลวงตาอ๋อตาเห็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายกไปกราบไปกราบท่านอ่ะท่านจะเหมือนกับอาจารย์ของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เป็นระดับอาจารย์มือระดับอาจารย์ท่านเป็นเหมือนครูระดับอาจารย์ครับระดับปรมาจารย์แล้วเป็นยังไงเอาว่าต่อไปเป็นยังไงคือคนที่มาเนี่ยมาเรื่องอะไรเอาอะไรมาวางไว้มาขอพูดอะไรด้วยพอรับถวายรับถวายเสร็จแล้วหมดเรื่องแล้วไปได้ตรงนี้นะครับที่ผสมศักดิ์ศรีครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์ของมนุษย์แต่เทวดาทั้งหลายอันนี้เหตุเบื้องต้นมีก็ปะทะกันบ้างแล้วนั่นน่ะคือจะมาหาเราหัวหน้าใหญ่นั่นแหละจะมาหาเราที่แล้วเราก็หลบนั่นหลบนี่เราบอกเจ้าไม่มีเวลาไม่มีเวลาอยู่เล่นแล้วจนกระทั่งถึงจังหวะที่จะอันนั้นถึงจะมีเวลาเข้าใจไหมว่าเวลานี่เวลาหลบหมัดหลบอันนั้นกันเอาหลบหมัดหลบเหากันเข้าใจไหมเราบอกแล้วว่ายังไม่มีเวลาแล้วนั่งขยับมาเลยจนกระทั่งวันนี้จะมานั่นเอาละนั่นที่นี่บอกเท่าไหร่ก็ไปฟังเพราะวันนี้จะมาเนี่ยจะมาแล้วเหลือนี่ละเตรียมขึ้นเวทีแล้วโทรศัพท์มาให้เราเอาโทรศัพท์พูดเดี๋ยวนี้บอกเดี๋ยวนั่นเลยถ้าจะมาเล่นลิ้นกับเราอย่ามานั่นฟังกันถ้าจะมาเพื่อเป็นที่มงคลแก่ชาติบ้านเมืองของเรานั้นมาก็ได้ไม่มาก็ได้เราเห็นดีทั้งสองเข้าใจไหมแต่ที่ว่าเล่นลิ้นนั่นถ้าว่าจะมาเล่นลิ้นอย่ามาบอกคือมาก็เอาจริงๆเข้าใจไหมความหมายว่างั้นมาต้องซัดจริงๆเลยถ้ายังฝืนมาแล้วก็เอาละนี่แสดงว่าจะเอาละไม่มาเขาบอกเขาจะไปเพื่อพอเป็นที่เหลือมงคลแก่ชาติไทยของเราเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะงั้นเขาจึงเอาของมาบูมาถวายวันนั้นนะก็มีเท่านั้นเขาก็บอกให้กลับได้เท่านั้นเรื่องอะไรอะไรไม่พูดเลยมันจะกลับนี่บอกคำหนึ่งสำในฐานะที่ปรมาจารย์สอนมนุษย์กิเลสหนาเนี่ยอาจารย์บอกว่าให้ไปทำของที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนแล้วก็นั่นก็มันก็มีปัญหาสอนมาเวลาจะไปหวานลิ้นออกมาสิครับผมหวานลิ้นมานี่จะทำประโยชน์ให้โลกและอย่างได้อย่างดีที่สุดว่างั้นนะปัญหายากงานนี้นั่นเป็นตาปลอกกันแล้วนะขอให้พิจารณาให้มากนะคือว่าอันใดที่จะเป็นความกระทบกระเทือนแก่จิตใจของประชาชนทั้งชาติแล้วขอให้ระมัดระวังให้มากนะนี่เราก็อันนี้ดีท่านอาจารย์ใหญ่ฟันแล้วไปเต็มที่แล้วก็เขาก็ไปแล้วดิก็เท่านั้นแหละถ้าแป๊บออกมาเอาทันทีนะบอกไม่ถึง5นาทีมันไม่ถึงไม่นานคือไม่ให้เวลามากแล้วก็ไม่ย่นเยอะไม่มีเรื่องสำคัญที่จะมาต่อยอันนี้หัวจอเยอะไม่ได้ยิ่งขึ้นเวทีแล้วอย่าว่ากันเลยพูดง่ายๆแยบมากปั๊บทันทีเลยก็เฉียบขาดมากครับแล้วเด็ดขาดเด็ดเดียวสมกับจะว่าไงพูดไม่ถูกครับพูดไม่ถูกเดี๋ยวรู้นะครับรู้ไม่ถูกเราพูดตามหลักความจริงนะนี่เราก็เคยพูดแล้วว่าที่เราอุตส่าห์พยายามมาคุกเข้ากับสิ่งสกปรกโสมมคืออย่างน้อยถังขยะมากกว่านั้นมีแต่มูดแต่คู่เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสงสารทำสะอาดขนาดไหนฟังที่นะเรายังอุตส่าห์พยายามมาตะเกียกตะกายมาหยิบมาฆ่ามาคุกมาเข้ากับสิ่งนี้จับนั่นจับนี่คือจับมูดจับคู่แล้วจับมันก็ต้องเปื้อนมือแล้วก็มาเปื้อนจมูกมาตำจมูกเข้าไปจนได้เราก็อุตส่าห์พยายามเพราะเห็นว่าสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของมันอยู่ในกองมูดกองพูดกองถังขยะนั่นเยอะยังมีอยู่มากเพราะงั้นเราจึงทนเข้าไปพูดเฉียบขุดค้นหาสาระนั่นเข้าใจไหมจึงทนเอามือจะเปื้อนก็เปื้อนจมูกจะเหม็นก็ทนเอา
พราะมันมีสิ่งสารเป็นสาระอยู่ในถังขยะและในมูลในขวดนั่นมันมีแต่ถังขยะและมูลขวดอย่างเดียวเข้าใจไหมล่ะเนี่ยที่เราทนนี่เราทนช่วยโลกแล้วก็ทนอย่างนั้นเหมือนกันผู้หยาบหยาบมันหยาบหยาบจาบจำนวนมากแต่ผู้ดียังมีอยู่เยอะนี่แหละมันแทรกอยู่ในถังขยะเข้าใจไหมเราจึงได้อุตส่าห์พยายามว่ากันอยู่อย่างนี้เราจึงไม่มีคำอะไรว่าสูงว่าต่ำแล้วไม่มีในโลกท่านี้เพราะฉะนั้นคำว่ากล้าก็ดีคำว่ากลัวก็ดีเป็นพวกถังขยะทั้งนั้นเราไม่ยุ่งทำไม่ใช่ถังขยะนะอยู่ๆก็เรากล้าต่อถังขยะเขาไปตั้งมวยต่อสู้กับถังขยะโอ้ยเรากลัวถังขยะวิ่งแผ่นป่าราบเลยมันบ้าทั้งสองท่านเข้าใจไหมก็ถังขยะก็รู้จะไปกล้ากับมันอะไรไปกลัวกับมันอะไรสาวถังขยะนะเข้าใจเอาละไปละโอ้ว่าจะไปจะไปยิงนั่นก็ต้องประกาศไปว่าชวนคุยต้องกราบสามคนนะครับไปแล้วกราบสามคนเดี๋ยวจะเริ่มกราบผมที่สี่มันลืมไม่ได้เพราะว่าวิน่าเราถึงว่าเวลาพุทธเจ้าได้สอนเวลาเราอ่านในพระไตรปิฎกท่านขึ้นนำกล่าวเนี่ยไอ้คนที่จะคัดจะค้านจะแย้งมันจะรู้มันยอมไปหมดเลยถ้าอย่างเงี้ยคล้ายๆเวลาพ่อแม่ครูอาจารย์สมมติว่าใครจะเขียนประวัติพ่อแม่ครูอาจารย์เขียนไม่ได้ตรงนี้แหละครับเขียนตรงมองหน้าแล้วก็รับเอาของแล้วก็บอกไม่มีธุระเสร็จแล้วไปได้ไปเขียนยังไงครับดูภาพแล้วมันโอ้โหมันเหนือคำพูดเขียนไม่ได้เลยลักษณะที่ครูสอนเทวดาสอนโลกสอนมนุษย์ที่ไม่เอาไหนนะใครอย่างนั้นอ่ะถ้ายังจะมาพูดลอยแย่อีกนิดหน่อยแต่โดนอัดเข้าไปที่โลกเขียนประวัติได้เมื่อไหร่เขียนลักษณะท่าทางเด็ดขาดก็เห็นตั้งแต่เราเขาเห็นแต่เวลาขึ้นเวทีเวลาเป็นคนธรรมดาเป็นสุภาพบุรุษทั่วไปเขาไม่เห็นเขาเห็นแต่เวลาขึ้นเวทีเข้าใจไหมนี่เวลาขึ้นเวทีก็เป็นอย่างนั้นจริงถ้าเวลาเล่นก็ไปบุกี้นี่ใครมายุ่งอะไรแล้วเข้าใจไหมเล่นไปบุกี้ไปบุกี้ไปนั่นหมาตัวนี้จริงอยู่บุกี้เวลาเล่นกับบุกี้ใครมายุ่งอะไรฟัดกับบุกี้ไปอย่างนั้นเล่นกับหมาเป็นหมาไปเล่นกับเด็กเป็นเด็กไปเลยพอขึ้นเวทีกับหมาว่าไงเขาจะไม่พอขึ้นเวทีกับหมาว่าไงว่าจะแต่แชมเปี้ยนพ่อแชมเปี้ยนใครมาปู่แชมเปี้ยนมาพ่อแชมเปี้ยนใครมาพ่อแม่เข้าใจไหมมาพูดทันทีเลยเราพูดจริงๆนะนี่เราพูดตามหลักธรรมชาติจริงคำว่าโอ้วจะมายุ่งกับเราท่านพระพุทธเจ้าเนี่ยครอบโลกธาตุเรื่องของที่ความตกระโปกโสมมที่จะมาต่อต้านธรรมนี่มันเท่ากำปั้นเข้าใจไหมแล้วกับคำครอบโลกธาตุกับผู้ต่อสู้เท่ากำปั้นนี่แล้วมันเป็นยังไงที่ไหนอยู่อะไรทันทีเลยถ้าจะออกนะถ้าไม่ออกไม่เกิดประโยชน์ดึงก็ไม่ออกนะทำไม่เหมือนโลกนะถ้าสมควรจะออกนะบางน้อยจะขังทันทีเลยถ้าไม่สมควรจะออกดึงก็ไม่ออกเพ่งทำไงก็ไม่ออกนี่เรียกว่าความพอเหมาะพอดีของธรรมตัวอย่างนั้นเอาละไปอ่ะ